คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องสวัสดีคุณผู้ฟังครับ EP ที่4นี้ฮะเล่าอะไรไม่เล่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของยานพาหนะนะฮะโอ้โหยานพาหนะว่าไปเป็นชื่อจริงจังมากแต่จริงๆเนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องของการที่เรานั่งยานพาหนะเนี่ยจากจุดนึงไปจุดนึงผมว่ามันมีอะไรให้เล่าเยอะนะฮะเพราะว่าบางอย่างก็แบบโอ้นี่คือ Thailand Only นะฮะมอไซวินมีอะไรให้เล่าบ้างครับรถตู้โอ้เราเจอกันทุกคนนะรถตู้มีอะไรในรถเนี่ย Thailand Only มากๆมีเครื่องบินสิ่งที่สังเกตเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยแหมมันน่าจะปรับได้นะฮะรถไฟก็มีให้เล่าเหมือนกันนะครับแท็กซี่โอ้โหอันนี้ช้ำแล้วฮะใครๆก็พูดถึงแท็กซี่กันครับมีรถเมย์นะครับมีเรือคลองแสนแสบรถไฟฟ้าสามล้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นยานพาหนะที่พาจากเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่ว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังใน EP ที่4 EP นี้เลยครับเล่าอะไรไม่เล่าเอาละฮะยานพาหนะที่วันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าระหว่างทางที่เราเดินทางเนี่ยว้าวเราเจออะไรในยานพาหนะนี้บ้างบางอย่างก็แบบนี่มันใช่เหรอทำไมเราเจออะไรแบบนี้นี่ เออนะฮะยานพาหนะมีอะไรให้เล่าถึงเยอะนะครับหลายๆคนก็เจอเรื่องนี้เนี่ยมาแบบน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าเราอยู่ในจังหวัดเดียวกันประเทศเดียวกันเวลาเราเจอเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะเจออะไรที่มันเป็นแบบเดียวกันบางทีเราก็แบบว้าวนี่คืออีหยังวะน่าอาจจะปรับเปลี่ยนได้บางทีก็แบบนี่แบบว่าเราเจออะไรอย่างนี้เหรอนะฮะมาที่อันแรกครับมอไซวินแม่อันนี้ครับผมชอบมากครับผมว่าจุดกำเนิดของมอไซวินเนี่ยน่าจะมาจากการที่พอมีรถเยอะๆผมคิดว่าพอมีรถเยอะๆปั๊บมอไซวินก็เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้แต่พอเวลามอไซวินเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาแล้วเนี่ยผมเห็นอย่างนึงว่าเอ๊ะบางอย่างพี่เขาแก้ได้โอเคพี่ใช้ความเร็วในการแก้ได้อยากไปตรงนี้ด้วยความรวดเร็วไปได้จบไวไม่รถติดแทรกแซงได้นะฮะแต่พอเวลาบางอย่างผมก็เอ๊ะผมเคยไปรออยู่ที่หนึ่งแล้วแบบพอมีมอไซต่างถิ่นมาเขาไม่ชอบรับเราอะคือแบบว่าคือเหมือนกับยังไงพี่ต้องไปทางนั้นอยู่แล้วอะแต่พี่ไม่รับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ต้องให้ผมมาขึ้นของมอไซตรงที่อยู่ที่ผมยืนซึ่งผมคิดว่ามันเปลืองทรัพยากรไปหน่อยนะฮะอาจจะแบบดีลกันวินนี้กับวินอีกฝั่งนึงเนี่ยดีลกันคือถือว่าถ้าฝั่งนู้นขับมานี่แล้วก็สามารถรับฝั่งนี้กลับไปได้ด้วยคือถ้าวินฝั่งเราขับไปฝั่งนู้นก็รับฝั่งนู้นกลับมาได้ด้วยอันนี้ผมเคยโพสต์ Facebook เลยนะว่า อันนี้เนี่ยผมเคยโพสต์ Facebook ว่าทําไมพี่วินมอเตอร์ไซค์ถึงไม่รักโลกเลยครับทําไมถึงขับไปส่งผมที่นึงแล้วแล้วขับกลับตีรถเปล่าพี่เค้าตีรถเปล่ากลับทั้งๆที่ฝั่งนู้นก็มีคนยืนอยู่แล้วเค้าก็เรียกแล้วพี่เค้าไม่เอาผมก็โพสไปแบบนี้พี่เขาก็มาตอบ Facebook ผมบอกว่าเออมึงเขาอาจจะรวมราคาของมึงไปแล้วก็ได้มั้งในการตีรถเปล่ากลับ เออจริงด้วยจะมองมุมนี้ก็ได้นะฮะแต่โอเคอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอเควินอย่างน้อยก็ได้แก้ปัญหาแต่เท่าที่ผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยผมคิดว่านี่คือเป็นวินที่แบบ Fast and Furious อ่ะคือแบบว่าพอเวลาเรานึกถึงวินมอเตอร์ไซค์แล้วเรานั่งวินมอเตอร์ไซค์แน่นอนว่า mindset ในหัวของพี่วินคือไปส่งตรงเวลาก่อนเวลาไปส่งอย่างรวดเร็วเขาก็จะขับเร็วเลยฮะไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่หรือเป็นถนนเล็กๆเขาก็จะขับด้วยความรวดเร็วผมไม่กลัวอะไรเลยฮะถ้าพี่วินไม่ขับไอ้ตรงซอกระหว่างรถยนต์2คันเนี่ยด้วยความรวดเร็วแบบเหมือนกับพี่ขับอยู่ถนนใหญ่อ่ะขับเร็วมากแบบแล้วพี่ไม่กลัวใครแทรกมาตามรถข้างๆเลยเหรอแล้วแบบว่านี่คือเหมือนผมเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่มากๆเลยผมรักชีวิตขึ้นมาเมื่อผมได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ผมรักชีวิตมากเลยเมื่อผมได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วผมรู้สึกว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดของพี่วินมอเตอร์ไซค์คืออะไรฮะคือหูกระจกรถยนต์ผมเนี่ยเห็นประจําเลยเวลาพี่วินขี่มาปั๊บเนี่ยจะต้องจอดติดหูรถยนต์เสมอรถยนต์ไหนที่จอดใกล้กันน่ะติดหูเสมอหูรถยนต์เป็นอุปสรรคของวินมอเตอร์ไซค์มากๆเลยนะครับนี่คือวินมอเตอร์ไซค์ที่ผมเจอมาที่ผมรู้สึกว่า เออนี่คือ Thailand Only นะฮะเพราะว่าอย่างผมไปพม่าเนี่ยเมืองหลวงเขาก็ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์นะครับเขาใช้แต่รถยนต์กันยานพาหนะต่อมาครับผมอยากว่ากันถึงรถตู้นี้มีอะไรให้เล่าถึงเยอะนะฮะด้วยความที่สมัยมหาลัยเนี่ยผมนั่งรถตู้บ่อยรถตู้ก็จะเป็นรถที่เวลาเรานั่งเนี่ยจะประหยัดค่าโดย
มไม่ได้นับผมก็จ่ายเงินของผมไปปกติ30บาทไม่มีอะไรครับไอ้คนข้างหน้านับเสร็จปั๊บบอกพี่คนขับว่าพี่ครับเงินขาดไป5บาทคือพอหลังจากประโยคที่บอกว่าพี่ครับเงินขาดไป5บาทเนี่ยโอ้โหคนขับรถตู้อ่ะตบเกียร์ปึ๊บปั๊บเลี้ยวซ้ายเข้าฟึบติดค้างอยู่ข้างๆริมถนนจอดเลยแกจอดเลยจอดปั๊บแกหันหน้ามาข้างหลังเลยน้องเงินขาด5บาทครับน้องใครจ่ายไม่ครบน้องอ้าวกูจ่ายครบผมก็เงียบสิแล้วข้างหลังก็เหวอสิฮะก็แบบว่าเอ้าผมก็จ่ายครบพี่ผมก็ครบผมก็ครบผมแต่ไม่มีใครพูดนะฮะทุกคนส่งสายตากันแบบอ้าวชิบหายละคือถ้าผมจ่ายไม่ครบอ่ะผมก็ไม่พูดได้หรอกมั้ยจังหวะนั้นใครจะพูดโอ้โหคนขับรถตู้หันมาดุซะขนาดนั้นใครจะพูดได้หรอกมั้ยฮะไม่มีใครพูดหรอกน้องแล้วเค้าก็แบบดราม่าเลยน้องโห5บาทสําคัญมากนะน้องคนทํามาหากินเนี่ยทั้งด่วนก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โห5บาทมาโกงกันทํายังไงล่ะเนี่ยให้มันครบเนี่ยตายเนี่ยวันนั้นรถตู้เงียบอย่างงี้เลยเนี่ยเงียบกริบเลยอ่ะแต่ผมว่าแกคงเจอบ่อยอ่ะแกแบบมีสูตรอ่ะเอางี้แล้วกันนะน้องเดี๋ยวพี่เจ้าจะกล้าใบเดิมเนี่ยเวียนกลับไปนะกลับไปตามทางเดิมเนี่ยใครจ่ายแบงค์ไหนหยิบแบงค์เดิมทอนแบบเดิมทําแบบเดิมเป๊ะๆเลยเดี๋ยวเราเริ่มจ่ายใหม่นะโอเคนะผมจะไม่ออกรถตั้งจนกว่าผมจะได้เงินครบโอ้โหผมรีบให้ตายก็ไม่ออกรถโอเคอ่ะแกก็เวียนกระป๋องมาใหม่อ่ะเวียนอ่ะผมก็จับมันเดิมอ่ะแบงค์นี้จับมันเดิมปั๊บ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 อ่ะแล้วแกก็จะกล้ากลับไปใหม่ทุกคนครับคนละ30ครับจ่ายมาครับก็เวียนจะกล้าใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะเวียนปั๊บปั๊บปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะน้องข้างๆนับด้วยนับ200 300ปั๊บโอ้โหวันเดอร์ฟูลมากๆฮะอยู่ดีๆครบเฉย450ครบเฉยเลยนี่คือหลุมดำทางอวกาศนี่คือหลุมดำทางรถตู้แบบว่าว้าวนี่คือการแก้ปัญหาที่ดีมากนะครับพี่ครับซึ่งผมคิดว่าการแก้ปัญหานี่มันดีเว้ยเฮ้ยไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นคนร้ายเป้าหมายคือการได้เงินครบพอได้เงินครบปั๊บพี่แกก็หักพวงมาลัยออกขวาแล้วเหยียบไปต่อกลับโดยสวัสดิภาพผมชอบโครงการนี้มากเลยฮะโครงการหยิบเงินออกแล้วใส่เงินใหม่นะของรถตู้นะครับเอาล่ะอันต่อมาครับเราอยู่ภาคพื้นไปแล้วผมอยากเล่าถึงภาคอากาศภาคทางอากาศบ้างภาคทางอากาศเนี่ยก็จะมีเครื่องบินเครื่องบินนะครับใครๆก็เดินทางกันนะฮะเดี๋ยวนี้เครื่องบินก็ถูกฮะถูกเทียบเท่ากับรถที่แบบรถโดยสารอะ VIP อะเวลาจะไปเชียงใหม่แต่ละทีเนี่ย600ก็ได้ได้600 พันนึงนะฮะ ทีนี้ครับเครื่องบินเนี่ยผมจะเล่าถึงสิ่งที่ผมเห็นอยู่อันนึงครับผมเห็นว่าเครื่องบินมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันไปทำไมผมจะไม่เล่าถึงสจ๊วตที่แบบชอบคุยกับผู้โดยสารเพราะเขาเล่ากันไปแล้วฮะช้ำนะฮะผมจะไม่เล่าถึงแอร์ที่แบบ coffee or tea coffee no อันนี้ tea อันนี้ก็ไม่เล่าฮะเพราะว่าเขาเล่าไปแล้วครับแต่ผมจะเล่าถึงการที่พอเวลาเครื่องบินเนี่ยนะฮะออกจากสถานที่ต้นทางไปสู่สถานที่ปลายทางปั๊บนะครับพอเครื่องเนี่ยได้ลงได้แบบรันเวย์ลงที่รันเวย์อะเริ่มแบบลงมาปุ๊บแล้วก็มันก็จะไหลไปตามทางประมาณสัก5นาทีเงี้ยนะฮะคนเราก็จะเริ่มลุกและซึ่งผมสังเกตว่ามันไม่ต้องลุกก็ได้นี่หว่าลุกไปก็ยืนคาตรงนั้นไป10นาทีมันเมื่อยนะซึ่งผมสังเกตว่าโอเคพี่รีบจริงพี่ลุกเนี่ยพี่รีบจริงแต่สุดท้ายเราก็ไปถึงพร้อมๆกันเปล่าวะคือบางทีแบบได้ออกไหมฮะเครื่องบินจอดเนี่ยประตูมันยังไม่เปิดหรอกแต่ทุกคนน่ะก็จะลุกตรงกลางหยิบกระเป๋าลุกคาอยู่ตรงกลางทางเดินเนี่ยคาอยู่ตรงกลางทางเดินแบบคากันอ่ะไม่ได้เดินนะคาอยู่อ่ะพอเวลาคาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะนั่งเพื่อนผมก็จะมองคนคาว่าโอ้พี่จะยืนทำไมผมไม่ยืนหรอกผมเมื่อยผมรอพี่เดินไปเองดีกว่าแต่ผมมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆว่าเครื่องบินเนี่ยถ้าคุณอยู่คนหน้าๆอยู่แถวหน้าๆเนี่ยคุณลุกเนี่ยคุณไม่ผิดคุณลุกปุ๊บประตูเปิดคุณเดินได้เลยแต่ถ้าคุณอยู่ท้ายลำอ่ะประตูยังไม่เปิดเนี่ยคุณลุกเนี่ยพอประตูเปิดเนี่ยคุณยังไม่ได้ออกหรอกคนหน้าออกอ่ะคนกลางที่ยังนั่งอยู่อ่ะก็จะแทรกอ่ะก็จะแทรกแบบแฟบแฟบแฟบคนอยู่หลังอ่ะออกท้ายตลอดอ่ะคุณไม่ต้องยืนหรอกคุณนั่งรอไปเถอะถ้าคุณอยู่ท้ายลำคุณนั่งรอไปเพราะสุดท้ายเราก็ไปรอกระเป๋าเหมือนเดิมไปรอกระเป๋ามาโหลดที่จะที่เราโหลดไว้รอหยิบเหมือนเดิมคือผมอ่ะเคยอยู่ท้ายๆอ่ะแล้วผมนั่งผมออกคนสุดท้ายเลย
แล้วผมลงดอนเมืองผมไปขึ้นรถเมล์จะเข้าสาวรีอ่ะผมเจอไอ้คนแรกที่มันออกแรกอ่ะนั่งแถวแรกๆอ่ะมาพร้อมกันเลยไม่ได้เวลาห่างกันเท่าไหร่เลยผมก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าการขึ้นเครื่องบินนะฮะมันไม่ใช่การแบบเปิดประตูแบบว่าเปิดประตูข้างล่างแล้วไหลพรักลงมาเลยไม่ใช่ฮะมันคือการเปิดประตูที่แล้วก็ค่อยๆไหลกันตามออกมาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณนั่งท้ายลำคุณนั่งรอไปเถอะนะฮะคุณนั่งรอนั่งอ่านหนังสือฟังเพลงอ่านนู่นนี่นั่นอะไรไปก็ได้นะครับอันนี้คือคำแนะนำของการนั่งเครื่องบินนะฮะยานพาหนะต่อมาครับเป็นยานพาหนะที่หลายๆคนเนี่ยก็ได้เล่ากันไปจนช้ำแล้วฮะพี่โน้ตอุดมก็ได้เล่าเรื่องนี้จนช้ำใครๆที่เดินทางก็จะเจอกับเนี่ยฮะพี่คนขับแท็กซี่ฮะก็จะเจอแบบการแบบไปส่งฝรั่งบ้างไปส่งแก๊สบ้างไปรถกินใบเตยบ้างช้ำแล้วฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่านี่เป็นกิมมิคของแท็กซี่ไทยได้เพราะยุคนี้เนี่ยแท็กซี่ไม่ได้แข่งกับแท็กซี่กันเองนะฮะแท็กซี่เนี่ยแข่งกับแอปเรียกรถนะฮะทุกวันนี้เนี่ยแท็กซี่บางคนก็ผันตัวมาเป็นแอปเรียกรถด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าการที่เราจะอยู่รอดในสังคมแท็กซี่ได้นะฮะไม่ใช่การที่แบบคุณจะมาแบบว่าขับแท็กซี่ปกตินะฮะผมเคยเจอแท็กซี่คันหนึ่งครับที่แบบผมชอบมากผมเลิฟมากผมบังเอิญโบกได้เป็นคุณลุงคนหนึ่งเข้าไปปั๊บเนี่ยผมจะเห็นป้ายอันนึงแปะอยู่ข้างหลังรถแกจะเขียนว่าขนมกินฟรีกินได้เลยตลอดช่วงเวลาที่อยู่บนแท็กซี่ว้าวลุงครับสุดยอดไปเลยผมวันนั้นครับผมก็เลยกินทุกอย่างที่ผมกินได้แล้วผมก็ชวนคุยกับลุงอ่ะผมก็ถามว่าลุงให้คนกินขนมอย่างเงี้ยลุงไม่ขาดทุนเหรอโอ้น้องเชื่อไหมลุงไม่เคยขาดทุนเลยเชื่อไหมการที่เวลาคนกินขนมเนี่ยมันทำให้ลุงแฮปปี้มากลุงไม่ได้รู้สึกว่าลุงขับรถอยู่เลยลุงรู้สึกว่าลุงกำลังคุยกับน้องอยู่พอเวลาคนกินขนมอ่ะคนสบายใจคนก็อยากคุยกับลุงคนก็ถามลุงว่าลุงให้ขนมจริงเหรอและสุดท้ายรู้ไหมสมมติว่าพอเวลาแบบลุงส่งเขาเสร็จแล้วอะเช่น67 บาทเนี้ยเขาก็ให้ลุง70ให้ลุง70ลุงได้กำไรมาละ3 บาทถ้าขึ้นลุง30คนลุงก็ได้ละ100ลุงก็เอาไปซื้อน้ำซื้อขนมมาเลี้ยงพวกคุณนี่แหละเนี่ยคุณเชื่อไหมลุงไม่เคยขาดทุนเลยแถมลุงยังมีความสุขขึ้นมาอีกโอ้วันนั้นผมรู้สึกว่าโอ้แท็กซี่เนี่ยคันนี้เนี่ยดีมากมีกิมมิคในการแจกขนมแล้วผมก็เคยขึ้นแท็กซี่ที่แบบมีไอ้ตุ๊กตาคิตตี้อะเต็มรถเลยอะคิตตี้วางแบบข้างหน้ารถเป็นตุ๊กตาวางหลังรถวางที่เบาะมีสติ๊กเกอร์คิตตี้วางอยู่ข้างหน้ารถมีรถสีชมพูวางคิตตี้ไว้ผมคิดว่าถ้าแท็กซี่ไทยมีอะไรเป็นกิมมิคอย่างนี้ได้เยอะเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากเราจำเขาได้นะแล้วก็นี่เลยผมเห็นคุณลุงครับคุณลุงคนที่แจกขนมนี่แหละก่อนจะลงอ่ะแกหยิบสมุดเล่มนึงขึ้นมาให้ดูเปิดหน้ากลางบอกว่าเนี่ยน้องรู้ไหมคิวลุงอ่ะเต็มไปถึงเดือนหน้าละลุงไม่ต้องพึ่งพาแอปเรียกรถเลยครับคิวลุงเต็มไปถึงเดือนหน้าแล้วลุงโชว์ให้ดูเลย8 โมงรับใครที่นี่10 โมงรับใครที่นี่เที่ยงครับลุงบอกว่าลุงขับรถแล้วแบบกำไรลุงนี่แบบโอ้สบายมากแล้วแบบลุงมีความสุขในการขับรถมากผมก็เลยคิดว่าแท็กซี่ไทยถ้าจะแบบอยู่รอดได้ในยุคนี้เนี่ยทำตัวเองให้ดีทำตัวเองให้มีกิมมิคทำแบบอะไรอ่ะมีแบบแท็กซี่แท็กซี่ปิกาจูรวบรวมปิกาจูแท็กซี่หนังสือเจ้าชายน้อยหรือแท็กซี่แบบให้ขนมเนี่ยผมคิดว่าพอเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็อยากขึ้นมากขึ้นคนก็อยากจองคิวมากขึ้นผมก็อยากจองคิวลุงแต่คิวลุงไม่ว่างเลยแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหนในตอนนั้นนะฮะอันนี้เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะฮะและอันต่อมาครับผมชอบที่เป็น Only Thailand เลยก็คือรถเมย์เนี่ยผมขึ้นมาตั้งแต่สมัยมหาลัยผมชอบสิ่งหนึ่งของรถเมย์ที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนฮะผมไปสิงคโปร์ผมไม่เคยเจอสิ่งนี้ครับผมไปเมืองดีๆผมไม่เคยเจอสิ่งนี้เช่นแบบว่าเมืองอะไรมาเลเซียเนี่ยผมไม่เคยเจอสิ่งนี้ครับเขาไม่เคยมีอุปกรณ์ของรถเมย์ที่เรียกว่ากระเป๋ารถเมย์เลยนะฮะผมว่ากระเป๋ารถเมย์เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรถเมย์ของเมืองไทยและไม่มีใครเหมือนเป็น Only Thailand มากๆไม่เคยมีเมืองไหนมีกระเป๋ารถเมย์เหมือนเมืองไทยฮะสังเกตดูได้ครับมาเลยไม่มีครับสิงคโปร์ไม่มีครับรถเมย์ที่ไหนไม่มีครับจีนไม่มีครับมีเมืองไทยนี่แหละที่มีกระเป๋ารถเมย์นะฮะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะครับ
ส่วนมากกระเป๋ารถเมย์จะเลี้ยงลูกอยู่ด้วยเอาลูกขึ้นมาเลี้ยงบนรถเมย์ด้วยนะอุปกรณ์ของกระเป๋ารถเมย์นะครับจะมีอยู่นั่นก็คืออุปกรณ์เป็นกระบอกเหมือนกระบอกเก็บตั๋วกระบอกเก็บตังค์ผมอยากกราบเลยนะฮะผมรู้สึกว่าคนที่ออกแบบกระเป๋ารถเมย์เนี่ยไอกระบอกรถเมย์เนี่ยได้เนี่ยโคตรเจ๋งคุณเป็นครีเอทีฟที่เก่งมากคุณรู้ได้ยังไงว่าไอการจะฉีกตั๋วด้วยมือเดียวไอการจะหยิบเงินด้วยมือเดียวเนี่ยมันต้องใช้กระบอกที่แบบสามารถเอานิ้วโป้ไปง้างได้และไอการที่ใช้กระบอกเฉยๆเนี่ยคุณไม่สามารถเรียกลูกค้าได้คุณก็ทำกระบอกให้มีเสียงแกรบๆอ่ะแกรบๆแบบแกรบๆอ่ะใช้แค่มือเดียวข้างที่ไม่ถนัดด้วยใช้นิ้วโป้นิ้วเดียวในการที่จะทำเสียงแกรบๆแกรบๆเพื่อจะเรียกเก็บเงินจากคนที่แบบเพิ่งขึ้นมาใหม่อ่ะโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งผมชอบมากอุปกรณ์ประดิษฐ์ชนิดนี้การที่คุณได้เงินเหรียญมาคุณใส่กระบอกได้จบแต่ถ้าคุณได้แบงค์มากระบอกอาจจะช่วยคุณไม่ได้แต่ง่ามนิ้วที่คุณถือกระบอกนั้นช่วยได้คุณหยิบแบงค์20มารีดตามยาวของเงินแฟบและเอาคาไว้ที่นิ้วกลางเก็บไว้ด้วยครับคุณมีง่ามนิ้วที่สามารถเก็บอะไรอ่ะเงินธนบัตรของทุกคนที่จ่ายให้คุณได้อ่ะผมว่าดีมากแล้วกระบอกกระเป๋ารถเมย์เนี่ยนอกจากเก็บเงินนอกจากเรียกลูกค้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือการเรียกลูกค้าขึ้นรถเขาจะต้องมีความสามารถในการพูดวนได้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะฮะว่าเขาพูดวนยังไงนะครับสวัสดีสวนดุสิตสวนสุนันทาสวนอ้อยสะพานกรุงทนตั้งหัวแสงมาแล้วครับสวัสดีสวนดุสิตสวนสุนันทาสวนอ้อยสะพานกรุงทนตั้งหัวเสียงมาแล้วครับสวนดุสิตสวนทุนสวัสดีสวนดุสิตสวนสุนันทาตั้งหัวเสียงสะพานกรุงทนตั้งหัวเสียงมาทางนี้เลยครับเขาจะมีอันนี้ผมพูดไม่ถูกนะแต่เขาจะมีสกิลการแบบพูดแบบเป๊ะๆเหมือนกับแบบว่ากูผ่านที่ไหนกูก็พูดตรงนั้นน่ะบางกระเป๋ารถเมย์คิดว่าน่าจะพูดไม่ไหวเขาก็จะมีเป็นกระบอกเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเครื่องขยายเสียงอ่ะมาแบบเปิดวนอ่ะเปิดวนแล้วก็มัดกับรถเมย์แล้วก็เปิดวนไปอ่ะผมชอบมากในการที่รถเมย์คุณมีป้ายเขียนบอกอยู่แล้วแต่คุณก็พูดบอกด้วยคุณมีกระเป๋ารถเมย์ด้วยเก็บตังค์แบบนี้ด้วยที่ต่างประเทศไม่มีนะฮะที่ต่างประเทศจะมีแค่คนขับแล้วคุณก็ดูเองว่าสายนี้ผ่านอะไรซึ่งลำบากมากแล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินเองอ่ะเอาบัตรไปติ๊กบ้างเอาเงินไปไม่ทอนบ้างลำบากฮะเมืองไทยนี่ดีที่สุดครับที่มีกระเป๋ารถเมย์ผมชื่นชมผมบอกเลยว่าเมืองไทยนี่ดีที่สุดในการมีรถเมย์ขึ้นมานะผมชอบมากกระเป๋ารถเมย์นะครับต่อมาครับผมอยากจะมาเล่าเรื่องสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเรือนะครับเรื่องของเรือผมชอบเรือมากผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมชอบเรือมากยานพาหนะที่ผมชอบมากนั่นก็คือเรือคุณไม่รู้หรอกว่าตรงไหนรถติดหรือไม่ติดถ้าคุณไม่ได้เปิด Google Map บางทีคุณเปิด Google Map อ่ะบอกรถติดอ่ะไม่ติดซะงั้นบอกตัวนี้ไม่ติดอ่ะติดซะงั้นทำยังไงล่ะอ่ะติดคาไปแต่การจราจรทางน้ำทำให้คุณคิดว่าคุณสามารถไปได้ตรงเวลานะครับการจราจรทางน้ำเนี่ยทำให้คุณสามารถเอาชนะได้ถ้าคุณมีเวลาประมาณนึงเนี่ยคุณสามารถควบคุมเวลาคุณได้ถ้าคุณไปการจราจรทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือเจ้าพยาเรือข้ามฝั่งแต่ที่ผมปลื้มที่สุดนั่นคือเรือคลองแสนแสบนะครับคลองแสนแสบอย่างที่รู้กันนะฮะเป็นคลองที่น้ำเนี่ยนั่นแหละฮะน้ำเป็นน้ำโกโก้น้ำเป็นน้ำโอเวนตินนะครับน้ำเป็นน้ำโอเวนตินที่แบบทุกคนรู้กันว่าสกปรกแต่ถามว่าเราขึ้นไหมเราก็ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ว่ายน้ำไปนี่เราขึ้นอยู่บนเรือกลิ่นไม่ดีทำยังไงใส่แมสซะนะครับผมชอบการที่เป็นเรือคลองแสนแสบโดยที่เป็นระบบของถ้อยทีถ้อยอาศัยนะฮะอย่างรถเมย์นะครับอาจจะมีบางทีที่แบบคุณขึ้นรถเมย์ฟรีไปหรือขึ้นรถเมย์ที่เป็นแบบรถเมย์พัดลมไปเนี่ยแล้วฝนตกคุณต้องมาช่วยกับโครงข้างๆในการบิดหน้าต่างปิดนะครับอย่างเรือคลองแสนแสบบางทีมันอาจจะมีกระเด็นกันบ้างบางทีมันอาจจะสวนกับเรือฝั่งตรงข้ามบ้างทำยังไงล่ะฮะคุณไม่มีที่กันมีทำไมจะไม่มีมีมันจะมีบางที่นั่งที่อยู่ข้างๆนะครับเป็นเรือรุ่นเก่านะฮะบางที่นั่งที่อยู่ข้างๆตรงริมๆเนี่ยของบางที่นั่งเนี่ยเขาจะมีเป็นสายให้คุณดึงพอดึงลงปั๊บไอ้พลาสติกกันน้ำก็จะเด้งขึ้นมาเพื่อกันน้ำให้ผมชอบการคิดแบบนี้ขึ้นมาผมชอบการครีเอทีฟการ
เอาเรือคลองแสนแสบขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นระบบถ้อยทีถ้อยอาศัยพอเวลาฝนตกหรือน้ำจะกระเซ็นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนนั่งอยู่ไอ้ตรงเนี้ยคุณต้องมีจิตสำนึกให้สังคมนะครับคุณต้องเป็นคนที่ดึงไอ้สายที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยขึ้นมานะครับไม่ดึงไม่ได้นะฮะคุณเป็นคนนึงที่มีหน้าที่แล้วเหมือนคุณเป็นคนนึงที่มีหน้าที่ในการนับเงินของรถตู้นะครับคุณก็ต้องดึงลงมานะครับแต่ถ้าคุณยืนอยู่คุณไม่ต้องดึงถ้าคุณนั่งอยู่ข้างในคุณไม่ต้องดึงแต่ถ้าคุณนั่งอยู่ตรงบริเวณเรือนะครับที่ให้คุณดึงได้คุณต้องดึงครับคุณต้องรักษามวลรวมของสมาชิกในทีมของคุณที่นั่งเรือคลองแสนแสบอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าเป็น Only Thailand นะฮะเป็นแบบเป็นสไตล์ไทยแลนด์นะครับเอาล่ะสุดท้ายนี่คือยานพาหนะของเรานะครับแต่ผมอยากเล่าอันสุดท้ายจริงๆครับที่ผมคิดว่าไอการเกิดขึ้นมาของสิ่งนี้เนี่ยได้มาทำลายระบบนิเวศด้วยอย่างหนึ่งและก็มาส่งเสริมระบบนิเวศได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนว่าพอมีนวัตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีบางสิ่งถูกทำลายหายไปก็จะมีบางสิ่งเนี่ยถูกแทนที่ขึ้นมานั่นคือแอปเรียกรถครับยุคนี้แน่นอนว่าผมใช้แอปเรียกรถเนี่ยทุกวันผมอาจจะโบกแท็กซี่ไม่บ่อยทุกวันแต่ผมใช้แอปเรียกรถทุกวันถามว่าเพราะอะไรเพราะผมว่าแอปเรียกรถเนี่ยมันเปรียบเสมือนการที่คุณเอามือถือของคุณไปโบกอยู่ตรงถนนน่ะแบบผมอยู่ตรงนี้คุณรอผมด้วยอะไรแบบนี้ฮะแล้วใครอยู่ที่ไหนก็จะมารับคุณไปถึงที่ได้นะฮะและข้อสำคัญที่ดีอย่างนึงคือสมมติถ้าคุณขึ้นรถปกติรถสาธารณะพอคุณบอกจุดหมายไปอ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้จักเขาก็บอกน้องที่ไหนไปทางนี้ได้ไหมทางนี้รถติดไหมเขาก็จะถามเราคุยยาวแต่ถ้าคุณมีแอปเรียกรถเนี่ยเหมือนคุณเอามือถือไปบอกรถปุ๊บแล้วแบบเขารู้ทันทีว่าคุณจะไปไหนแล้วเขาพาคุณไปส่งจุดหมายได้ทันทีอ่ะซึ่งแบบโคตรสะดวกสบายเลยฮะผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาแอปเนี้ยมาใช้กับหลายๆที่ครับน่าจะเอาแอปเรียกรถเนี้ยมาใช้กับเรือคลองแสนแสบด้วยนะฮะเพื่อที่รู้ว่าเรือมาตอนไหนเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะนั่งตรงไหนเราถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมเราก็นั่งข้างในหรือเอาแอปเนี้ยมาแบบเรียกแบบรถตู้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะดีนะฮะเราเอาแอปมาแบบเรียกแบบหรือถ้าแบบฝรั่งก็อาจจะเอาแอปเป็นแอปเรียกช้างฝรั่งชอบนั่งช้างถูกไหมอยุธยาเงี้ยแอปเรียกช้างนั่งไปไหนล่ะเรียกช้างไปเลยเขาก็จะมีแบบว่ามีอะไรพวกโปรโมชั่นน่ะสมมติโปรโมชั่นแบบว่าถ้าคุณกดเลขเสร็จแล้วคุณกด5ดาวให้เราด้วยนะครับหรือถ้าคุณเป็นแพลตินัมในแอปของเราคุณสามารถเรียกแบบรถแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์มารับได้ด้วยนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าถ้าช้างมาทำเนี่ยนะครับถ้าคุณเรียกช้างแบบโปรโมชั่นเนี่ยคุณสามารถเรียกช้างได้แบบให้ช้างเดินมาได้ใน30วินาทีได้แต่ถ้าคุณเรียกดีกว่านั้นคุณสามารถมากับควานช้างได้และช้างจะเดินไปส่งคุณภายใน2ชั่วโมงได้ถึงจุดหมายแน่นอนว่าช้างของเราจะไม่ติดมันด้วยนะครับถ้าคุณเรียกแบบ5ดาวอันนี้ก็น่าสนุกนะครับการเดินทางของเราก็พัฒนาไปสู่นวัตกรรมนี้แล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของที่ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงยานพาหนะนะครับที่ให้เห็นถึงมุมเล็กๆน้อยๆในการดูว่าสิ่งนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาจากสิ่งที่แบบมันเป็นข้อจำกัดมันมีปัญหาก็พัฒนาขึ้นมาสิ่งนี้ก็เป็น Thailand Only เป็นรถตู้แบบการจ่ายเงินแทนออนลี่เรือคลองแสนแสบเป็นการหยิบตรงนี้เป็นการหยิบมากันน้ำให้เรานะครับเอาละก็จบไปแล้วฮะ EP 4นะครับยานพาหนะนะฮะถึงตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติทุกใครที่เหมือนกับแบบอยากฟังเรื่องไหนแล้วเรื่องนี้มันน่าเล่าผมเจอเรื่องนี้มาอยากให้ผมลองเอามาเล่าอยากให้ผมลองไปดูกิมมิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยลองพิมพ์มาได้นะถ้ามันจะพิมพ์ได้นะหรือถ้าพิมพ์ไม่ได้เนี่ยลองเข้ามาในเพจผมนะฮะ B Ben Stand Up B E B E N Z W A C Stand S T A N D W A C U P B Ben Stand Up ลองเข้ามาดูแล้วก็มาบอกมาหน่อยว่าอยากจะฟังเรื่องไหนนะฮะอยากจะลองให้ลองเล่าเรื่องไหนดูนะครับสำหรับวันนี้ฮะก็เล่าอะไรไม่เล่า EP ที่4ครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเล่าอะไรไม่เล่า